สำรวจโลกพฤหัสที่15กันยายนพบกับการกลับมาของสิงโตเผือกสิงโตขาวแห่งทินบวาติตามความเชื่อโบราณของชาวแอฟริกันพวกมันคือทูตศักดิ์สิทธิ์ผู้นำสารแต่ในโลกยุคใหม่พวกมันกลายเป็นสินค้ามีค่าถูกนำออกมาจากป่าเพื่อการเพาะพันธุ์มันกลายเป็นรางวัลจากเกมล่าปัจจุบันไม่มีสิงโตขาวหลงเหลือในทินบวาติถิ่นกำเนิดของพวกมันอีกแล้วแต่ยังพอมีความหวังเพราะมีโครงการช่วยนำครอบครัวหนึ่งของสิงโตขาวกลับบ้านเกิดและอยู่กับชาวบ้านที่เคารพบูชาพวกมันนี่เป็นโครงการที่ถูกโจมตีอย่างหนักเพราะมีปัญหามากมายและยังเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแต่ท่ามกลางอุปสรรคเหล่านี้พวกเขาจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ New TV